อาจารย์ปริญญาเชื่อหากปล่อยให้สว.ฟรีโหวตพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอาจารย์ปริญญาเชื่อหากปล่อยให้สว.ฟรีโหวตพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีซัดกกต.สร้างมลทินติดตัวพิธาแต่กลับไม่ให้เจ้าตัวแก้ข้อกล่าวหาจนสว.นำไปอ้างวันที่6กรกฎาคม2566ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นายปริญญาเทวานฤมิตรกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สัมภาษณ์ถึงการโหวตเลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนายปริญญากล่าวว่าภาพรวมขณะนี้นายพิธาต้องการเสียงโหวต65เสียงเนื่องจากนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาไปเป็นประธานสภาหากปล่อยให้มีการฟรีโหวตโดยไม่มีใครกดปุ่มสั่งสว.ตนเชื่อว่านายพิธาจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ส่วนข้ออ้างเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายพิธาเรื่องนี้ต้องกลับไปถามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ว่าเหตุใดจึงออกมาแถลงข่าวลอยๆว่าจะดำเนินคดีนายพิธากรณีถือหุ้นสื่อแต่กลับยังไม่เริ่มกระบวนการให้นายพิธาได้แก้ข้อกล่าวหาเหมือนเป็นการทำให้เกิดข้อครหาหรือเกิดมลทินจนสว.สามารถนำมาเป็นข้ออ้างได้ดังนั้นกกต.ควรเปิดโอกาสให้นายพิธาได้หักล้างและดำเนินการตรวจสอบไปตามกระบวนการก่อนจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีสว.ประภาสีไม่เปลี่ยนใจพร้อมโหวตพิธาแต่ไม่ยกมือให้พรรคเสียงข้างน้อยสว.ประภาสีไม่เปลี่ยนใจพร้อมโหวตพิธาแต่ไม่ยกมือให้พรรคเสียงข้างน้อยชี้ปมมาตรา112หุ้นไอทีวีสว.ไม่มีหน้าที่ไปตัดสินเรื่องเหล่านี้เมื่อวันที่6กรกฎาคม66นางประภาสีสุฉันทบุตรสว.กล่าวยืนยันว่าจากที่เคยโพสต์ข้อความว่าสนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นขณะนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงยังสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเช่นเดิมเนื่องจากจะโหวตให้พรรคเสียงข้างมากหากนายพิธาไม่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วพรรคอันดับสองเสนอแคนดิเดตเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะเลือกนายกรัฐมนตรีจากพรรคอันดับสองแต่หากยังไม่ได้รับเลือกอีกแล้วพรรคเสียงข้างน้อยเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีตนจะไม่เลือกเมื่อถามว่าแสดงว่าไม่ติดใจในเรื่องการแก้ไขมาตรา112ของพรรคก้าวไกลนางประภาสีกล่าวว่าเรื่องมาตรา112หรือเรื่องหุ้นไอทีวีเป็นเรื่องขององค์กรที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาสว.ไม่มีหน้าที่ไปตัดสินเรื่องเหล่านี้สว.เฉลิมชัยเปลี่ยนใจไม่โหวตให้พิธาชี้ก้าวไกลก็รู้ตัวได้เสียงสว.หนุนไม่ถึง10สว.ทรงเดชกลับลำอีกคนไม่โหวตพิธานั่งนายกรัฐมนตรีเผยสาเหตุเปลี่ยนใจปมม.112กรีดเลือดซิบชวนย้ำลูกพักยืดอุดมการชี้ภาคใต้แพ้บิ๊กตู่ต้องรู้ใครเหมาะนำทัพชวนกรีดลูกพักต้องยืดอุดมการสุจริตชี้อันตรายหากร่วมตั้งรัฐบาลกับพักชูคนโกงลั่นเจียมตัวได้แค่25เสียงภาคใต้ยังแพ้บิ๊กตู่ต้องรู้ตัวใครเหมาะนำทัพเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่6กรกฎาคม2566ที่รัฐสภานายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวถึงการเลือกหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคกกบห.ชุดใหม่ในวันที่9กรกฎาคมนี้ว่าตนพยายามหลีกเลี่ยงเพราะเห็นคนชอบให้สัมภาษณ์ทำให้มีข้อขัดแย้งโดยไม่จำเป็นจึงพยายามลดความขัดแย้งให้เกียรติทุกคนบางคนพยายามสมัครเป็นหัวหน้าพรรค
เช่นพันโทหญิงทิตารังสิตพลมานิตกุลสมาชิกพรรคที่มาหาตนและกกบหที่พรรคหลายคนเขียนจดหมายมาบอกว่าอยากเป็นหัวหน้าพรรคข้อที่เห็นชัดคือประชาชนส่งไลน์มาแสดงความห่วงใยดังนั้นผู้ที่พร้อมและต้องการสมัครจึงไม่อยากออกมาพูดล่วงหน้ายกเว้นนายอลงกรณ์พลบุตรรักษาการหัวหน้าพรรคที่แสดงจุดยืนสมัครชัดเจนและเคยลงสมัครมาแล้ว2 ครั้งขอให้ไปรอดูวันเลือกหัวหน้าพรรคตนไม่ขอล่วงล้ำมากกว่านี้และไม่ขอกล่าวถึงข้อเสนอเรื่องแก้ไขข้อบังคับพรรคเพื่อให้มีการเลือกหัวหน้าคนใหม่ส่วนที่ลูกพรรคแสดงความเห็นเรื่องหัวหน้าพรรคจะยิ่งเกิดปัญหาหรือไม่นายชวนกล่าวว่าพรรคมี25 เสียงบัญชีรายชื่อมีเพียง3 คนเท่านั้นควรเจียมเนื้อเจียมตัวได้คะแนนบริสุทธิ์ 900,000 กว่าเสียงเท่านั้นกระทั่งในพื้นที่ภาคใต้ยังแพ้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติดังนั้นเราต้องประมาณตัวเองและรู้ตัวว่าคนเลือกเราน้อยแค่ไหนถ้ารู้สถานการณ์รู้ความจริงอย่างนี้ต้องคิดในทางบวกว่าพรรคต้องได้คนประเภทใดมาแก้ปัญหาเหนือสิ่งอื่นใดพรรคก่อตั้งมา77 ปีย่างเข้าสู่ปีที่78ความเชื่อเรื่องเลือกตั้งสุจริตความเชื่อเรื่องไม่ซื้อเสียงไม่ควรเลือนหายไปควรรักษาไว้อย่างนี้ต่อไปฉะนั้นผู้นำพรรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราหวังว่าเขาจะทบทวนเรื่องอุดมคติของพรรคที่ได้ประกาศไว้ในอดีตนายชวนกล่าวนายชวนกล่าวต่อว่าอยากให้หัวหน้าพรรคคนใหม่สร้างความเป็นหนึ่งเดียวล้อมรวมและกอบกู้ความเป็นพรรคประชาธิปัตย์อย่าไปคิดว่าต้องรุ่นนั้นรุ่นนี้บางเรื่องของใหม่ดีกว่าแต่บางเรื่องของเก่าที่ดีก็ต้องเก็บรักษาไว้และตนเคยใช้คำว่าประเทศรุ่งเรืองเมื่อบ้านเมืองสุจริตสิ่งเหล่านี้จะเป็นอมตะแต่ในบางช่วงที่เปลี่ยนแปลงและน่าตกใจเหมือนช่วงที่ผ่านมาเราจะรักษาอะไรไว้หรือเปลี่ยนแปลงอะไรผู้บริหารชุดใหม่ของพรรคก็ต้องทำต่อไปทั้งนี้ชุดใหม่ควรประกอบไปทุกรุ่นทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตอดีตก็มีความดีงามปรากฏไว้ไม่มีสิ่งดีงามก็อยู่ไม่ได้ถึง77 ปีต้องยอมรับว่าพรรคที่เกิดมาพร้อมกันล้มหายตายจากมีอันเป็นไปกันหมดถูกยุบแต่เราอยู่ได้ทั้งที่ถูกร้องมา2 ครั้งและมีการจ่ายสินบนผู้พิพากษาให้ตั้ง30 ล้านแต่ท่านไม่รับเพราะเป็นคนตรงกรณีเช่นนั้นอย่างน้อยต้องจ่าย150 ล้านบาทเพื่อผลที่จะยุบหรือไม่ยุบพรรคถ้าอยากให้เห็นว่าฝ่ายการเมืองส่วนหนึ่งมีพฤติกรรมช่อฉนขณะที่อีกฝ่ายพยายามยึดความเที่ยงตรงเมื่อถามว่าหากในอนาคตพรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมตั้งรัฐบาลกับพรรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตอนาคตทางการเมืองของนายชวนจะเป็นอย่างไรนายชวนกล่าวว่าตนก็เป็นห่วงว่าสมาชิกบางส่วนไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้อาจเป็นเพราะไม่รู้อดีตว่าเป็นอย่างไรทำให้มองข้ามเรื่องนี้ไปแต่ตนเห็นด้วยว่าถ้าพรรคตั้งใจแต่ทุกพรรคก็มีคนดีอยู่จะไปเหมาทั้งหมดไม่ได้และหากบางพรรคยังคงยึดมั่นและเชื่อคนโกงอยู่ไปร่วมก็อันตรายทั้งนี้ยืนยันว่ายังไม่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังให้สัมภาษณ์นายชวนได้หยิบไม้เซลฟี่ที่มีโทรศัพท์มือถือของสำนักข่าวแห่งหนึ่งที่กำลังไลฟ์สดอยู่มาถือแล้วกล่าวขอบคุณ900,000 คะแนนเสียงที่ประชาชนมอบให้พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นคะแนนบริสุทธิ์ทำให้ตนได้เข้ามาทำงานในสภาอีกครั้งThank you.